สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาทางไกลวันนี้เรามาพบกับวิชาปรัชญาเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นนะครับพบกับอาจารย์ผู้สอนก่อนครับท่านอาจารย์ชูชิตนะครับก็สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับที่ลงทะเบียนก็มาเรียนในวิชาปรัชญาเบื้องต้นนะครับในการบรรยายครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายในหน่วยที่9แล้วนะครับท่านอาจารย์ครับเราก็จะมาศึกษานะครับปรัชญาทางซีกภาคตะวันออกบ้างทางซีกตะวันออกนะครับเพราะว่าปรัชญาเนี่ยมันมีอยู่สองสายด้วยกันนะฮะคือสายตะวันตกกับสายตะวันออกครับทีนี้อย่างสายตะวันตกเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นเพียงแค่แรงจูงใจในการพัฒนาหรือว่าในการศึกษาปรัชญานะครับเพื่อสร้างความสนใจให้กับปรัชญารุ่นหลังๆเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่มีการปฏิบัตินะท่านอาจารย์ในปรัชญาอินเดียนี้เราก็จะมาลงลึกในรายละเอียดของการปฏิบัตินะครับว่าเพราะว่าปรัชญาอินเดียนี้เป็นปรัชญาที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปรัชญาชีวิตที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาใหญ่ๆนะครับที่เป็นเนื้อหาหลักของปรัชญาอินเดียเนี่ยเราก็ต้องรู้แบ็กกราวด์ของปรัชญาอินเดียด้วยนะครับเราต้องรู้ประวัติศาสตร์หรือว่าอารยธรรมอินเดียนะครับครับครับซึ่งถ้าเราจะพูดถึงอารยธรรมอินเดียก็ต้องพูดถึงอารยธรรมที่เป็นอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเราก็คงจะหนีไม่พ้น2อารยธรรมนะครับก็คืออารยธรรมของแม่น้ำสินธูใช่ไหมท่านอาจารย์ครับแม่น้ำคงคานะครับซึ่งคือเป็นแม่น้ำสายใหญ่ในอินเดียใช่ครับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันครับและความสำคัญของแม่น้ำทั้งสองสายนี้ก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนอินเดียครับและก็คนตะวันออกครับพอสมควรนะครับครับโดยเฉพาะอินเดียแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำสินธูเนี่ยนะครับก็เป็นที่เคารพนับถือของอินเดียเลยครับนี้เราจะเห็นได้ว่าในอารยธรรมดั้งเดิมเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปก็คงจะอยู่ในรูปแม่น้ำสินธุซึ่งมีสองอารยธรรมคืออารยธรรมฮารัปปากับโมเฮนโจดาโรนะครับซึ่งแน่นอนสุดก็คือเผ่าที่อยู่ก่อนนะชื่อว่าเผ่าอะไรนะท่านอาจารย์นะเผ่าดาวิเดียนหรือทราวิดใช่ไหมครับซึ่งทั้งสองเผ่าเนี่ยเป็นเผ่าที่อยู่ก่อนนะครับมีอารยธรรมที่มีพัฒนาการนะครับทางวัฒนธรรมที่ดีมากๆทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจต่างๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราได้ศึกษานะครับนี่คือเป็นแบ็คกราวด์ของอารยธรรมรุ่มแม่น้ำสินธุนะครับหรือแม่น้ำสินธูนะครับทีนี้ในอารยธรรมทั้งสองเนี่ยเราก็จะพบได้ว่ามันมีแง่คิดหรือว่าแนวคิดทางปรัชญาเนี่ยที่แฝงอยู่นะครับในอารยธรรมดังกล่าวนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่าอารยธรรมทุกอารยธรรมเนี่ยจะอยู่ในบริเวณแม่น้ำครับนะครับผมเข้าใจว่านะครับทุกอารยธรรมหรือทั้งตะวันออกตะวันตกเนี่ยต้องอาศัยน้ำใช่ครับไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการกินอยู่ในเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าการค้าขายจะติดต่อกันทางสายน้ำซะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าอารยธรรมตัวนี้มันก็เผยแพร่ไปในทุกส่วนของมุมโลกเลยว่าชุมชนที่ใหญ่ๆถ้าเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำซะส่วนใหญ่เพราะนั้น
การเกิดอารยธรรมเนี่ยมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยใช่ครับถ้าไปในที่สมมติบนภูเขาหรือในป่าเงี้ยครับโอเคความสมบูรณ์ระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องน้ำท่ามันจะค่อนไม่ค่อยบริบูรณ์เพราะว่าการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นส่วนใหญ่แล้วภาคทางซีกภาคตะวันออกเนี่ยของโลกเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรรมครับนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่เรียกว่าอะไรท่านอาจารย์พื้นที่ที่ชุ่มน้ำชุ่มน้ำนะครับชุ่มน้ำนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าอารยธรรมอินเดียโบราณนะครับก็จะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำทั้งหมดนะครับทีนี้ในอารยธรรมแม่น้ำคงคานะครับแม่น้ำคงคาซึ่งถือว่าเป็นบ่อเกิดทางปรัชญาศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเมื่อเผ่าอารยันใช่ไหมครับอินโดอารยันเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบว่านะครับได้มีการมาสร้างปรัชญาแนวความคิดใหม่นะครับซึ่งที่จริงแล้วแม่น้ำเนี่ยถ้าเรามองดูแม่น้ำคงคาในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็แม่น้ำคงคานี้ก็ไม่สามารถที่จะนำออกนอกประเทศได้นะครับครับก็คงจะผิดกฎหมายของอินเดียเขานะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าการที่จะไปขโมยน้ำนะครับก็เป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันนะเป็นไปได้ไหมครับอันนี้ถามนะครับครับอย่างเช่นอย่างประเทศไทยเราเวลาเราไปที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะกรอกน้ำใส่ขวดครับแล้วมาเคารพบูชาส่วนเขาเป็นแม่น้ำโปคานี่คือเขาไม่ให้เลยห้ามเลยครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเพราะว่าถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เป็นกฎของประเทศเขาเลยใช่ไหมครับว่าห้ามนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกนอกประเทศครับครับดังนั้นก็แม่น้ำคงคานี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ถามว่าที่มาที่ไปของความศักดิ์สิทธิ์นี้มันอยู่ที่ตำนานครับนะครับมันอยู่ที่ตำนานตำนานเขาว่าไว้อย่างนี้ครับท่านอาจารย์แม่น้ำคงคานี่เป็นแม่น้ำที่ไหลแรงไหลเชี่ยวมากในประเทศอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นแม่น้ำที่มาจากภูเขาหิมาลัยใช่ไหมครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลแรงนะครับครับดังนั้นเมื่อแม่น้ำที่มันมีความไหลแรงเนี่ยอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าชาวอินเดียเนี่ยก็คือนับถือเทพเจ้าครับนะครับเทพเจ้าที่เขานับถือก็คงจะหนีไม่พ้นพระพรหมพระวิศวะแล้วก็พระวิษณุนะครับซึ่งแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลเชี่ยวไหลแรงแล้วก็เป็นอันตรายต่อมนุษยชาตินะครับนะที่อยู่บริเวณรูปแม่น้ำนะครับทำให้พระวิศวะเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าชะลอความเร็วของน้ำให้ลดลงนั่นก็คือการใช้มวยผมของพระองค์นะครับก็คือชะลอไม่ให้แม่น้ำคงคาเนี่ยไหลแรงนะครับนี่คือเป็นที่มาที่ไปของความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของคนอินเดียครับเป็นตำนานว่ามวยผมของพระวิศวะเนี่ยก็คือทำให้แม่น้ำคงคาเนี่ยลดกระแสลดความเกลี้ยกล่อมลดความเกลี้ยกล่อมนะครับซึ่งนี่แหละเป็นที่มาที่ไปของความศักดิ์สิทธิ์และแน่นอนสุดก็คือบนเทือกเขาภูหิมาลัยครับก็มีความเชื่อที่แฝงอยู่ด้วยเทพเจ้าต่างๆเป็นที่สู่ของเทพเจ้าเหมือนกับเทือกเขาโอลิมปัสใช่ไหมครับเหมือนกันคือตำนานมันใกล้เคียงกันนะถ้าเรามองอย่างของเผ่าเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ก็คือถ้าทางเป็นของกรีกโรมันของกรีกเนี่ยมันก็ใช้ภูเขาเทพเจ้าคุ้มบุญอยู่บนเขาของอารยธรรมหรือปรัชญาทางตะวันออกหรืออินเดียเนี่ยก็ยึดภูเขาหิมาลัยซึ่งถ้าเรามองดูจากแผนที่โลกใช่ไหมครับเทือกเขาหิมาลัยก็จะเป็นแนวยาวแล้วก็ค่อนข้างสูงแล้วมีหลายยอดถ้าเราอ่านประวัติณปัจจุบันที่เขาเขียนกันไว้นะครับมันก็จะมียอดที่สูงที่เราเรียกว่าเทือกเขาเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีหลายยอดแต่เอเวอเรสต์ยอดเป็นยอดที่สูงที่สุดซึ่งการที่จะไปพิชิตในยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันก็ต้องมีตำนานใช่ไหมครับในเรื่องของเทพเจ้าในยุคก่อนนะครับเพราะนะคือการขึ้นไปเนี่ยของคนอินเดียหรือของคนในยุคปัจจุบันนะผมก็ยังว่าเขายังมีความเชื่อในการเคารพในเทพเจ้าของเทือกเขาหิมาลัยอยู่ครับก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุใดเนี่ยมันก็มีตำนานนะครับซึ่งจะเป็นจริงเท็จยังไงเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะครับกันต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนสุดก็คือเราจะพบได้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำคงคาเนี่ย
นะครับเป็นแหล่งอารยธรรมแล้วก็เป็นบ่อเกิดของปรัชญาอินเดียเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะปรัชญาตอนนี้ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดียตอนนี้เราเข้าสู่ปรัชญาของอินเดียแล้วนะครับก็คือ common concern นะครับก็คือการยอมรับนะครับการยอมรับในพระเวทนะครับเป็นลักษณะของปรัชญาของสายอัสติกะนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการยอมรับในคัมภีร์พระเวทพระเวทนี่คือมายุคหลังหลังเผ่าดาวิเดียนที่อยู่ในอาณาจักรฮารัปปากับโมเฮนโจดาโรนะครับเข้ามาก็เป็นยุคพระเวทเลยนะครับคือพวกนี้คืออพยพหรือเผยแพร่มาจากทางตะวันตกคือเชื่อว่ามาจากเอเชียกลางพวกดาวิเชียนอารยันนะครับอารยันเผ่าอินโดอารยันนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นคนตัวใหญ่ผิวขาวแล้วก็คือมาแล้วคือพร้อมด้วยอาวุธเสร็จสับมาทุกอย่างนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดคือเขาก็ต้องมองว่าคำว่าอารยันเนี่ยคือเหมือนกับเป็นเผ่าที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะครับที่เข้ามาคือถ้าเปรียบเทียบกับในยุคปัจจุบันผมดูวัฒนธรรมของอเมริกาครับอเมริกาคือคนพื้นเมืองเป็นคนอินเดียแดงใช่ไหมครับครับส่วนพวกที่เข้ามาลุกลานก็คือคนผิวขาวครับอันนี้ก็ทำนองเดียวกันไหมครับก็คือคนพื้นเมืองของอินเดียเขาก็มีอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็พวกอารยันก็เข้ามาซึ่งเป็นคนรูปร่างใหญ่กว่าคิดว่าคงจะเป็นทั่วโลกแล้วมั้งยันถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็อย่างออสเตรเลียเองก็มีคนพื้นเมืองชาวเมารีใช่ครับก็คือเผ่าอบอริจินอบอริจินครับดังนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยเป็นของนิวซีแลนด์ครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีการขับไล่เผ่าเดิมออกไปครับนะครับซึ่งแน่นอนก็คือการขับไล่เนี่ยไม่ได้คือขับไล่แต่ตัวตนไปนะครับแต่ว่าปรัชญาแนวความคิดอะไรต่างๆก็มาผสมผสานนะครับเพราะนั้นการยอมรับในพระเวทนี่เป็นคัมภีร์นะครับเป็นคัมภีร์บทสวดของพราหมณ์ของพราหมณ์สูงสุดที่เขาจะเคารพที่เคารพสูงสุดส่วนลักษณะที่2คือไม่ยอมรับในพระเวทนะครับเป็นลักษณะของปรัชญาสายนาสติกะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือว่าที่ไม่ยอมรับพระเวทนี่ก็คือมาในยุคหลังๆนะครับก็เราจะพบว่าการยอมรับพระเวทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรัชญาพราหมณ์แล้วก็ปรัชญาฮินดูใช่ไหมครับพราหมณ์ฮินดูเราเรียกรวมกันว่าเป็นพราหมณ์ฮินดูแต่จริงแล้วพราหมณ์มันมาก่อนฮินดูนะครับแต่ว่าฮินดูนี่คือมันผันจากเสียงของแม่น้ำสินธูมาเป็นฮินดูนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่านะครับปรัชญาสายนาสติกะเนี่ยก็จะมีพุทธศาสนาซึ่งไม่เชื่อในพระเวทอยู่แล้วนะครับศาสนาเชนแล้วก็ปรัชญาจารวาสนะครับทั้ง3สายนะครับลักษณะที่3คืออัตมันตัวเซฟครับตัวนี้เราก็จะเห็นได้ว่าไอ้คำว่าอัตมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่มาในยุคหลังๆมากกว่านะครับในยุคอุปนิสัตนะครับหรือว่าในยุค6สำนักปรัชญานะครับก็คงจะในยุคต้นๆละเอียดอีกทีนึงใช่ครับในยุคต้นก็คงจะเป็นเทพเจ้าอยู่เทพเจ้าพระอาทิตย์พระจันทร์พระวิษณุพระแม่น้ำลำธารอยู่พวกนี้อยู่นะครับยังเป็นเทพเจ้าอยู่ก็เหมือนกับกรีกนะครับแต่พอมาอีกยุคหนึ่งมีการพัฒนาทางด้านปรัชญามาแนวความคิดต่างๆเนี่ยจากที่มองเพียงแค่ว่าเป็นแนวความคิดก็จะกลายมาสู่การปฏิบัติแล้วก็พยายามจะอธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยเขาพยายามกลมกลืนกับคนท้องถิ่นหรือคนพื้นเมืองใช่ครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจใช่ครับแต่ถ้าเขายกมาในเรื่องของเทพเจ้าในเรื่องของสิ่งที่เคารพของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนพื้นเมืองหรือคนถิ่นนั้นต้องผสมผสานมันจึงเกิดมาทีละยุคว่ามันจะมีเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ไหมครับครับแต่ว่าหลักใหญ่ๆแล้วที่เราเรียนมาเนี่ยในปรัชญาอินเดียทั่วไปเนี่ยเราก็จะเจอคำว่าอัตมันพรหมมันกรรมโมกษะนี่ไม่พ้นพวกนี้นะครับครับยกเว้นปรัชญาเดียวนะที่มันเป็นปรัชญาวัตถุนิยมจ๋าเลยของปรัชญาจารวาสซึ่งจะมองไม่เหมือนกับปรัชญาอื่นๆที่อยู่ในอินเดียครับนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าปรัชญาอินเดียเนี่ยเป็นปรัชญาชีวิตก็จริงแต่ว่าเป็นชีวิตที่สองสายครับสายหนึ่งก็คือสายปฏิบัติแบบยิ่งยวดแบบ
ทรมานตัวเองนะครับก็คือสุดโต่งไปเลยสุดโต่งครับอีกสายนึงก็ย่อหย่อนแบบซึ่งอันนี้ถ้าเราอ่านจากตำรานะครับในสมัยพระพุทธองค์หรือสมัยพระพุทธเจ้าก็มีการทรมานร่างกายครับใช่ครับแต่ก็ไม่บรรลุธรรมใช่ไหมครับแต่พราหมณ์ฮินดูก็ยังมีการทำปัจจุบันก็ยังทำอยู่ในการทรมานตัวเองเพื่อให้บรรลุใช่ไหมครับครับแต่ว่าการจะบรรลุหรือไม่บรรลุมันขึ้นอยู่กับสมาธิของแต่ละคนครับในเรื่องของความเชื่อของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้แม้กระทั่งยุคปัจจุบันเราก็ยังมีนักบวชมีพระมีฤาษีก็ยังบำเพ็ญเพียรตบะหมายความว่ายังทรมานร่างกายอยู่นะครับแต่ว่าจะทรมานด้วยวิธีการใดแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน ในการเชื่อมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอารยธรรมนะครับหรือปรัชญาอินเดียเขามีมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับตั้งหลายพันปีแต่ความเชื่อของคนที่เคารพจนสุดโต่งมันก็ยังมีอยู่นะครับการทรมานร่างกายหรือการเดินทางสายกลางนะครับก็ยังมีแล้วแต่ว่าคนจะเคารพเลื่อมใสมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรจะกระทำอย่างยิ่งก็คือว่าคือเสพแบบฉาบฉวยนะครับทำปุ๊บปั๊บแล้วก็เลิกแล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีความตั้งใจนะครับว่าแน่ๆว่าเราจะทำอะไรแล้วเรามีจุดประสงค์ที่ชัดเจนมีสมาธิใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรากลับมาที่ปรัชญาอินเดียเราใหม่นะครับว่าในเมื่อการยอมรับในพระเวทในลักษณะที่เป็นปรัชญาสายอาสติกะนะครับตอนนี้ลองอธิบายคำว่าอาสติกะก่อนอาสติกะก็คือปรัชญาที่เป็นคือถ้าพูดง่ายคือว่าการยอมรับหรือเชื่อในคัมภีร์พระเวทนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าออร์โธดอกคนนี้ก็เหมือนกับว่าศาสนาอย่างคริสต์เนี่ยก็คือออร์โธดอกนี่ออร์โธดอกคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยเป็นออริจินอลของศาสนาคริสต์เลยใช่ไหมครับนอกนั้นก็คือมาแปะแตกขยายไปนะครับแต่ว่าอินเดียมันแยกออกมาต่างหากเลยครับก็คืออาสาติกะซึ่งอาสาติกะเนี่ยมันก็มีปรัชญา6สำนักนะครับในปรัชญา6สำนักเนี่ยมันก็เกิดเป็นปรัชญาที่เขาเชื่อหรือว่าเขายอมรับในคัมภีร์พระเวทนะครับแต่ก็มีการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของของเรื่องของการปฏิบัตินะครับเรื่องของโยคะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องชีวะเรื่องอาตมันพรหมมันหรืออะไรต่างๆนะครับก็คือก็พูดในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับครับผมแต่ว่าลักษณะของอนาสติกะเอาง่ายนักศึกษาก็คือจำเพียงแค่ว่าอาสติกะนี่คือเชื่อในพระเวทนะครับส่วนนาสติกะคือไม่เชื่อพระเวทไม่เชื่อก็แค่นั้นนะครับครับแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราลงไปในหน่วย10ครับหน่วย11นะครับก็จะมีอยู่นะครับทีนี้อีกลักษณะนึงครับกรรมครับท่านอาจารย์เราจะเห็นได้ว่าปรัชญาอินเดียเนี่ยคำนึงซึ่งเป็นคำที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอนะครับก็คือคำว่าพรหมลิขิตนะครับพรหมลิขิตก็คือลิขิตโดยพรหมทุกอย่างเราก็จะมองว่าไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายหรืออะไรต่างๆทุกอย่างนะครับไม่ว่าชีวิตจะโชคดีโชคร้ายก็มาจากพรหมลิขิตคือเรามักจะพูดอย่างเนี้ยนะครับแต่นั่นคือทัศนะของของพราหมณ์ฮินดูนะครับไม่ใช่ของพุทธศาสนานะครับของพุทธศาสนาเนี่ยก็คือไม่ได้มองว่ากรรมจะลิขิตทั้งหมดนะครับมันก็ยังมีคาตาตากรรมยังมีอาโหสิกรรมระหว่างฮินดูกับพุทธนะครับเพราะว่ากรรมตัวนี้มันถ้าพุทธจะไปอีกแบบนึงใช่ครับแต่ถ้าฮินดูก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นพรหมลิขิตใช่ครับก็คือมันคนละอย่างกันดังนั้นบางคนที่นับถือพุทธแต่ว่าเข้าใจกรรมผิดก็ยังมีอยู่ครับผมนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่ากรรมตัวเดียวเนี่ยในปรัชญานี่ได้ศึกษาได้หลากหลายรูปแบบมากเลยครับนะครับซึ่งแน่นอนสุดก็คือก็ยังมีการวิพากษ์กันในเรื่องของกรรมนะครับซึ่งงานเขียนวิพากษ์เนี่ยก็มีเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับเรื่องของกรรมนะครับดังนั้นเราก็ต้องทำการศึกษาให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่ากรรมในพราหมณ์ฮินดูเป็นยังไงกรรมในพุทธศาสนาเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงครับ
และสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับคือโมกขสะครับโมกขสะนะครับครับคือโมกขสะเนี่ยนะครับเป็นภาวะหลุดพ้นนะครับจากกิเลสตัณหานะครับในแต่ละสำนักหรือว่าแต่ละสำนักปรัชญานะครับรวมทั้งพุทธปรัชญาด้วยเนี่ยก็มีคำที่มันไม่เหมือนกันครับนะครับคำในพุทธศาสนาก็จะใช้คำว่านิพพานครับนะนิรวานะนิพพานนะครับในปรัชญาสายอินเดียก็จะใช้คำว่าโมกขะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาซึ่งมันอธิบายที่แตกต่างกันครับนะครับโมกขะของพราหมณ์ฮินดูก็อาจจะไปเข้าสู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับก็คือไปสู่ในอาณาจักรของพระพรหมแต่ว่านิพพานของเราเนี่ยเป็นการดับกิเลสนะครับซึ่งความหมายมันก็จะแตกต่างกันแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วนะครับก็เป็นลักษณะของการหลุดพ้นนะครับคือมันก็ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ใช่ครับครับมันก็มีความแตกต่างคือศาสนาพุทธก็คือต้องการให้หลุดพ้นเหมือนกันแต่หลุดพ้นในกิเลสใช่ครับทางศาสนาพราหมณ์มันก็หลุดพ้นครับนะก็แต่หลุดพ้นแล้วไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าครับซึ่งเราไม่ให้เชื่อในพระเจ้าแม้กระทั่งในศาสนาพุทธเองฉะนั้นเราอย่าลืมคอนเซ็ปต์ตัวนี้ว่าถึงแม้ว่าเขาหลุดพ้นแต่ก็ต้องไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าไปอยู่ในพระตอนนี้ถ้าเรามองก็ดูว่าการหลุดพ้นของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับของคริสต์อืมก็แต่ว่าของแต่คิดไม่ได้บำเพ็ญตบะแต่ว่าทั้งหมดต้องไปอยู่กับพระเจ้าใช่ครับก็คือเขามองที่มันก็เนื่องจากว่าเป็นศาสนาเทวนิยมก็เชื่อในพระเจ้านะครับเชื่อในพระเจ้าซึ่งไม่มีตัวองค์ศาสดาที่เป็นตัวตนใช่ไหมดังนั้นในเรื่องราวปรัชญาของอินเดียเนี่ยมันก็ผูกพันกับศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นทัศนะทางศาสนาอันไหนเป็นทัศนะทางปรัชญาอันไหนเป็นทัศนะทางปรัชญาศาสนาครับมันก็ต้องแยกเพราะในอินเดียเนี่ยมันมีหลายชุดเขาเรียกว่ามีทั้งศาสนามีทั้งความเชื่อใช่ไหมครับมันเยอะมากในอินเดียครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องศึกษาให้มันชัดเจนว่าเราศึกษาเรื่องอะไรครับใช่ครับครับตอนนี้ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดียนะครับที่เรานั่นก็คือที่เราพูดกันอันนี้คือเราเอามาวิพากษ์กันเรามาโต้เถียงกันนิดนึงนะอาจารย์ว่าถ้าในตะวันตกเขาก็มีมหากาพย์สองเรื่องเหมือนกันนะครับอาจารย์จำได้ไหมครับเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกษัตริย์ดาวิดของโฮเมอร์ที่แต่งนะครับที่แต่งเรื่องโอดิสซีนะครับนะกับอีเลียดนะครับครับอีเลียดก็2เรื่องใช่ไหมครับครับแต่ของอินเดียก็มีเหมือนกันก็คือรามายณะกับมหาภารตะมหาภารตะครับครับคือรามายณะเนี่ยก็คือรามเกียรติรามเกียรติรามเกียรติเห็นไหมครับมีอิทธิพลมาถึงประเทศไทยเรานะครับซึ่งประเทศในเอเชียส่วนใหญ่รามายณะจะเข้าไปเผยแพร่ใช่ครับแต่ในรูปแบบของแต่ละประเทศซึ่งแต่แล้วก็มีองค์คำว่าองค์รามที่เราเรียกองค์รามเหมือนกันเห็นไหมครับเรามามีอิทธิพลมาถึงเราก็คือกษัตริย์ของเราก็เป็นพระรามรามาที่1รามาที่2เราจะใช้คำว่ารามาคือพระรามาธิบดีใช่ไหมครับที่น่ะหมายถึงเป็นกษัตริย์เป็นใช่ครับก็คือพูดง่ายคือว่าเป็นการอวตารของพระนารายณ์ครับพระนารายณ์ครับผมหรือพระวิษณุนะครับที่มาเป็นพระลักษมณ์พระรามใช่ไหมครับครับผมแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันมีความสืบพันธุ์มาจากนะครับมันมีความต่อเนื่องนะครับมาจากอินเดียนะครับส่วนมหาภารตะก็เป็นการสู้รบของ2ตระกูลนะครับนะซึ่งในรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์กรุณานะครับที่ได้เขียนเอาไว้แล้วมหาภารตะนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับส่วนในปรัชญาอินเดียเนี่ยในปรัชญาที่เราในหน่วยเนี่ยเราจะพูดเพียงแค่ว่าปรัชญาเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรในยุคเนี้ยมันเป็นยุคอะไรนะครับอย่างยุคแรกนี่ก็เป็นยุคพระเวทใช่ไหมอาจารย์แต่มายุคที่2ก็เป็นยุคมหากาพย์นะครับยุคที่3ก็เป็นสำนักปรัชญาทั้ง6ครับซึ่งแน่นอนสุดก็คือยุคปรัชญาทั้ง6เนี่ยเราก็จะลงรายละเอียดลึกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปรัชญาอินเดียเนี่ยถ้าพูดถึงทัศนะทางปรัชญาอินเดียเรานี้ไม่พ้นสำนักปรัชญาทั้ง6แน่นอนครับครับเพราะว่าสำนักปรัชญาทั้ง6เนี่ยเป็นปรัชญาที่ลุ่มลึกมากนะครับ
็นปรัชญาที่เรียกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าแนวความคิดหรือว่าแง่คิดเนี่ยมันทำให้ผู้อยากเรียนรู้เนี่ยก็คืออยากมีแรงบันดาลใจนะที่อยากจะเรียนรู้ต่อไปนะครับสุดท้ายครับท่านอาจารย์อุปนิสัตครับทุกอุปนิสัตนะครับสัตก็เป็นค่อนข้างจะเป็นคำสันสกฤตนะครับเป็นคำสันสกฤตซึ่งภาษาที่เขาใช้นะครับอุปแปลว่าใกล้นะครับนิแปลว่าตั้งอกตั้งใจนะครับส่วนสัตหนังสือบทแปลว่านั่งลงสุดท้ายก็คือพูดง่ายคือว่าก็คือลูกศิษย์ให้ไปนั่งใกล้ๆอาจารย์แล้วก็เรียนรู้เอาคำสอนของอาจารย์นะคือตรงนี้เป็นอันนึงในการปฏิบัติของคนแถบตะวันออกครับก็คืออยู่ใกล้ชิดอาจารย์ใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านอยู่ใกล้อาจารย์ก็จะได้ดิบได้ดีครับก็คืออาจารย์ก็ถ่ายทอดทั้งวิชาความรู้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างให้ใช่ครับเพราะว่าความใกล้ชิดที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ถ้าลูกศิษย์คนไหนที่ไกลอาจารย์ก็ไม่ค่อยเดี๋ยวมองสักเท่าไหร่ใช่ครับมันก็จะไม่ได้วิชาความรู้การเข้าไปนั่งใกล้ถือว่าเพื่อรับฟังเอาคำสอนครับการถ่ายทอดนะครับมันก็อาจจะทำให้ได้รับองค์ความรู้ที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ถ้าเราเปรียบเทียบในปัจจุบันก็คือว่าสิ่งที่เราได้รับถ่ายทอดปัจจุบันเนี่ยก็คือได้รับมาจากคนที่ใกล้ชิดกับนักปรัชญาคนนั้นใช่ไหมครับเขาถ่ายทอดประผ่านอีกคนนึงแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในวงไม่ค่อยกว้างครับเพราะว่ามันจะเป็นการถ่ายทอดซึ่งแตกต่างจากของตะวันตกตะวันตกนี่เขาจะจดบันทึกใช่ไหมครับแล้วก็ไปศึกษากันถึงปรัชญาตรงนั้นแล้วก็จะถ่ายทอดกันโดยทางไอ้ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดถึงความใกล้ชิดอันนี้ถึงใกล้ชิดแต่ว่ามีการจดบันทึกไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนแต่เป็นการบอกเล่ากันซะส่วนใหญ่ครับบทบาทของคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับคือตำนานวิทยาและเทววิทยาในปรัชญาอินเดียนะครับอันแรกคือสังฆาจารย์ใช่ครับซึ่งเป็นวางหลักการเอาไว้ว่าการใช้เหตุผลนะครับจะต้องไม่ขัดแย้งกับคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์นี่คืออันนี้ถ้าเราวิเคราะห์นะครับเราใช้หลักการวิเคราะห์เราจะเห็นได้ว่าปรัชญาอินเดียโบราณเนี่ยนะครับหรือว่าปรัชญาอินเดียยุคพระเวทยุคต่างๆยุคอุปนิสัทนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเชื่อในคัมภีร์พระเวทแล้วท่านอาจารย์คัมภีร์พระเวทเนี่ยไม่ใช่คนนะครับเป็นคนรจนาขึ้นเป็นคนเขียนขึ้นนะครับแต่เป็นฤาษีนะครับเป็นฤาษีที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นเทพเจ้าก็ได้รับมาจากพระเจ้าโดยตรงพระเจ้าเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็เชื่อว่าพระเจ้าที่ทำคัมภีร์ให้มันศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลหมดนะครับจะขัดแย้งกับเหตุผลไม่ได้ครับนะครับดังนั้นสังฆราจารย์ก็เลยใช้หลักการนี้ก็ถ้าจะให้เหตุผลเนี่ยก็อย่าไปขัดแย้งกับคัมภีร์สิครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์เรื่องใหญ่มากซึ่งอันนี้ผมมองแล้วนะครับมันมีลักษณะคล้ายกับของศาสนาคริสต์ครับซึ่งที่เขาไปรับบัญญัติประการของพระเจ้าใช่ครับแล้วถ้าเชื่อแล้วคุณก็จะต้องเชื่อในบัญญัติสิบประการนะครับใช่ครับอันนี้ก็คือเขาฤาษีได้บัญญัติไว้ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเชื่อแล้วคุณจะต้องไม่ขัดแย้งกับคัมภีร์ตัวนี้ครับใช่ไหมคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่รับมาจากพระเจ้านี่แหละนะครับโดยที่การเขียนออกมาผมว่ามันใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันในลักษณะของการสอนของคนถ้าเรามองในลักษณะอารยธรรมหรือว่าเนี่ยคิดทางศาสนาแล้วก็เห็นได้ว่าแต่ว่ามันอยู่คนละยุคคนละสมัยกันใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคือการสร้างตำนานความเชื่อต้องใช้คำว่าตำนานความเชื่อก่อนนะแม้กระทั่งของเราเองเนี่ยอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เราก็เชื่อว่าทุกอย่างที่ถูกจารึกมาเนี่ยก็มีเหตุมีผลครับเราคิดว่าใครที่ขัดแย้งถ้าใช้เหตุผลที่ขัดแย้งกว่าในพระไตรปิฎกเราก็คิดว่าไอ้คนนี้ไม่มีเหตุผลละครับนะครับคนนอกลีดใช่ไหมครับแต่ว่าในบางเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะว่า
บทสวดของคัมภีร์พระเวทเนี่ยมันลึกลับมหัศจรรย์ครับนะครับมันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าถ้าเข้าไม่ถึงเนี่ยก็ทำให้ไม่รู้เลยครับนะครับซึ่งการจะได้เรียนคัมภีร์พระเวทเนี่ยไม่ใช่พราหมณ์เรียนไม่ได้ครับนะครับเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานี่หมดสิทธิ์ที่จะไปเรียนคัมภีร์พระเวทเลยนะครับคือเท่าที่ทราบมาว่าคนที่อยู่ในสายของพราหมณ์ครับมันต้องสืบเชื้อสายของพราหมณ์ด้วยใช่ครับนะครับคือมันจะข้ามวรรณะไม่ได้ครับครับถ้าข้ามวรรณะมันก็จะเป็นจันทานไปใช่ไหมครับเพราะนั้นคนที่จะมาเรียนพระเวทก็ต้องแก่งกล้าหมายความว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดว่าคนที่เขาจะต้องใกล้ชิดกับอาจารย์ครับใช่ไหมครับเพราะนั้นพราหมณ์ก็เช่นเดียวกันคนที่ใกล้ชิดพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์ผู้รู้เนี่ยมันก็จะได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพราะนั้นไอ้คัมภีร์พระเวทจึงเป็นความเชื่อที่ทุกคนต้องเคารพแล้วพราหมณ์เองก็ต้องมีความเชื่อมั่นและมีความสมาธิอยู่กับตรงนั้นนะครับในการถ่ายทอดด้วยฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสังฆราชาเนี่ยได้เป็นผู้ที่มีความสำคัญมากนะครับในปรัชญาอินเดียสำนักเวทันตะนะครับสำนักอวัยตะเวทันตะนะซึ่งเป็นสำนักท้ายๆนะครับแต่ว่าด้วยอิทธิพลหรือว่าด้วยบางด้วยอิทธิพลบางอย่างของสังฆราชาเนี่ยก็ทำให้พราหมณ์กับพุทธนี่แทบจะแยกกันไม่ออกเลยครับนะครับก็ทุกวันนี้เราเห็นว่ามันมีจารีตประเพณีบางอย่างที่พุทธกับพราหมณ์ทำร่วมกันใช่ครับเช่นพิธีจรดพระนางคันนะครับและนาขวัญเนี่ยมีทั้งพิธีพราหมณ์และพิธีพุทธนะครับพิธีพราหมณ์ก็คืออยู่ในท้องสนามหลวงพิธีพุทธก็อยู่ในวัดพระแก้วนะครับซึ่งมีพระสวดแล้วก็มีพราหมณ์ที่ทำพิธีด้วยนะครับหรือซึ่งตอนนี้ซึ่งหาได้เห็นหาดูได้ยากก็คือพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาครับก็จะมีทั้งพราหมณ์และก็พุทธร่วมกันในการที่องค์การแช่งน้ำนะครับซึ่งนักศึกษาปัจจุบันบางท่านอาจจะทราบแต่บางท่านก็อาจจะไม่ทราบเพราะว่าองค์การแช่งน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยมายาวนานแล้วนะครับซึ่งพอช่วงหลังเนี่ยองค์การแช่งน้ำมันก็จะหายไปนะครับซึ่งสื่อเหล่านี้มันเกิดมาจากคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์นี่แหละของศาสนาพราหมณ์นะครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าที่บอกว่าทำให้มันเกิดความกลมกลืนระหว่างฮินดูกับพุทธพราหมณ์กับพุทธนี่อย่างไรนะครับสังฆราชาเนี่ยก็เนื่องจากว่าในแง่คิดหรือว่าในแนวความคิดที่บอกว่าพระวิษณุเนี่ยสามารถอวตารเป็นอะไรก็ได้ครับนะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าอวตารเป็นพระเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าครับเนี่ยก็เลยทำให้ศาสนิกชนทางฝ่ายพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็ให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันครับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดตำนานตัวหนึ่งนะครับตำนานที่ว่านี่คือตำนานของการสร้างการทำลายนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีทั้งเจริญรุ่งเรืองและไม่รุ่งเรืองนะครับก็คือได้รับความสนใจถึงน้อยลงเมื่อความเจริญทางด้านสำนักปรัชญาทั้ง6ถึงขั้นสูงสุดครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือว่าเรื่องตำนานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดลงเพราะว่าปรัชญาเนี่ยคิดของ6สำนักเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาทางปรัชญาที่มุ่งไปสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นความเชื่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก็จะเริ่มลดบทบาทลงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากมาแล้วก็กลับไปนะครับก็คือแล้วแต่ยุคนะครับยุคนี้มันรุ่งเรืองยุคพราหมณ์รุ่งเรืองมันก็จะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อมันถอยไปใช่ไหมครับมันมีอันใหม่เกิดขึ้นมามันก็อันเก่ามันก็จะได้รับความนิยมน้อยลงนะครับแล้วก็มันก็จึงเกิดความเลื่อมใสความสนใจที่ห่างหายไปเหมือนกับปัจจุบันนี้ในการเคารพนับถือบางคนก็ถ้าเราเห็นในยุคปัจจุบันนะมีการสร้างลัทธิใหม่ๆเกิดขึ้นมาในอินเดียก็เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากเขาขาดความเชื่อมั่นในลัทธิเดิมแล้วนะครับอันนี้เป็นคำแค่ขยายให้ฟังว่ามันมาแล้วก็เสื่อมไปนะครับเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะเสื่อมแล้วก็อันนี้เราจะบอกถึงพัฒนาการว่ามันมีการเกิดขึ้นแล้วมีการเสื่อมไปยังไงนะครับใน
การอธิบายครั้งต่อไปนะครับปัจจัยนี้อีกอันนึงก็คือเทววิทยาพหุเทววิทยมนะครับตีมุรตินะครับซึ่งมีพระพรหมพระศิวะพระวิษณุซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วว่าพระเจ้าทั้ง3องค์ใช่ไหมครับที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์มันก็คือมีพระพรหมเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับพระวิศวะก็เป็นผู้ทำลายพระวิษณุเป็นผู้รักษานะครับซึ่ง3องค์เนี่ยถ้าความเชื่อของพราหมณ์แล้วก็คือโลกเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วมันจะดับสูญไปได้อย่างไรใช่ครับแล้วมันก็เป็นเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงรามายณะมันก็เกิดมาจากความเชื่อตรงนี้แหละนะครับก็คือมีผู้สร้างผู้ทำลายผู้รักษานะครับดังนั้นการเกิดปรัชญาชีวิตหรือว่าเป็นปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็พระเจ้าในยุคแรกๆของอินเดียก็ไม่ต่างกับยุคกรีกที่มีพระเจ้าหลายองค์ใช่ไหมครับแต่ว่าเทพเจ้าของอินเดียเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของธรรมชาตินะครับธรรมชาติคล้ายๆกันกับของกรีกโบราณตอนนี้ผมอยากให้อาจารย์เปรียบเทียบนิดนึงนักศึกษาบางท่านอาจจะสงสัย คือตอนนี้มันสับสนระหว่างพระเจ้าของพราหมณ์กับพระเจ้าของฮินดูเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับคือเวลาที่เราพูดถึงนะครับเราก็จะพูดถึงพราหมณ์กับฮินดูศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูนะครับคำว่าพราหมณ์ในที่นี้นะครับก็เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลผู้ทำพิธีกรรมคือเหมือนนักบวชอย่างศาสนาพุทธคือนักบวชใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ลงรายละเอียดลึกนะว่าเป็นนักบวชหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คือให้คำนิยามว่าเป็นผู้ที่ทำพิธีกรรมนะครับหรือผู้ที่เชื่อมต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ครับนั่นคือพราหมณ์ในศาสนาของอินเดียนะครับแต่ฮินดูเนี่ยมันก็คือแม่น้ำสินธูแม่น้ำสินธุใช่ไหมครับแล้วก็มันเปลี่ยนจากการที่ตะวันตกน่ะเขาอ่านไม่ออกอ่านสินธูไม่ได้ครับมันก็เลยมาเป็นสินธุก็เลยกลายมาเป็นฮินดูฮินดูนี่คือที่มาที่ไปนะครับครับนะแต่ก็ว่าพราหมณ์จริงๆแล้วมันเกิดก่อนอยู่แล้วนะครับพราหมณ์นะครับซึ่งเวลาที่เขาใช้ศาสนาเขาก็จะไม่ใช้ศาสนาพราหมณ์เขาจะใช้คำว่าศาสนาฮินดูนะครับฮินดูริซึมเพราะฉะนั้นก็คือฮินดูนะครับนักศึกษาฮินดูนี่ก็คือศาสนาพราหมณ์ก็คือผู้ที่นำเอาศาสนามาปฏิบัติครับใช่ครับหรือมาถ่ายทอดหรือมาเผยแพร่ครับแล้วก็เป็นผู้สื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ครับนี่ให้แยกกันเพราะว่าเรามักจะได้ยินว่าพราหมณ์ฮินดูแล้วตกลงคืออะไรใช่อันนี้คือขยายความให้ดูว่าในลักษณะของปรัชญาอินเดียเนี่ยคำนี้มันจะอยู่เยอะแต่ถ้าเราไปประเทศอินเดียนะครับเราก็จะพบได้ว่านักบวชพราหมณ์กับนักบวชศาสนาเชนจะที่เป็นนักบวชนะครับก็ถ้าเห็นเขาเปลือยกายมาเราจะบอกเป็นพราหมณ์ก็ไม่ได้นะก็เป็นเชนนะครับต้องเป็นเชนนะอันนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกว่าพราหมณ์เขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกันครับเชนเขาก็มีนุ่งขาวห่มขาวครับนะครับนี่ตัดผมไหมนี่นิกายที่กำพรตัดผมไหมส่วนใหญ่แล้วพราหมณ์เขาจะไม่ตัดผมเชนนะเหมือนกันครับตอนนี้ถ้าเราไปอินเดียต้องแยกให้ออกนะครับต้องแยกให้ออกว่าพราหมณ์เชนแม้กระทั่งองค์เรียกว่าพุทธรูปเนี่ยเราก็จะอาจจะไปมองเห็นพระพุทธรูปที่เป็นของศาสนาเชนก็คล้ายๆกับของเราถ้าเราสังเกตไม่ดีก็อาจจะเป็นคือเราต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าเป็นพุทธรูปของเราหรือว่าเป็นของศาสนาเชนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ในปัจจุบันนี้ก็ต้องแยกให้ออกนะครับก็อย่างที่บอกตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งรวมของศาสนาของลัทธินะครับเมื่อเราเข้าไปในอินเดียแล้วถ้าเราจะไปดูเรื่องของปรัชญาอินเดียแท้ๆเนี่ยเราต้องใช้ความรู้พอสมควรใช่ครับเพราะในนั้นมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันใกล้เคียงกันใช่ครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้มันก็จะทำให้เราไปได้ครับเพราะว่าในเรื่องของความที่มันมีหลากหลายนะครับซึ่งถ้าพูดในโลกนี้อินเดียค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับถ้าเราดูแล้วใในบางอารยธรรมเนี่ยมันมีแค่
เป็นยุคยุคแค่นั้นเองแต่อินเดียเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากตั้งแต่โบราณก็เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอินเดียเนี่ยศึกษาตลอดชีวิตก็ไม่จบอาจารย์ครับมันเยอะมากนะครับครับเพราะนั้นเรื่องของปรัชญานี้ก็ต้องคือพึ่งเนี่ยเราเอามาให้ศึกษาเป็นอุทาหรณ์เฉยๆนะครับว่ามันมีปรัชญาอินเดียที่ลึกซึ้งคือถ้าพูดกันง่ายๆคือในฐานะเราเป็นคนตะวันออกครับส่วนใหญ่แล้วอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เข้ามาในตะวันออกเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะรับจากอินเดียนะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นดินมันติดกันครับแล้วก็มันง่ายต่อการขยายครับอารยธรรมนั้นๆมาเพราะนั้นปรัชญาอินเดียก็จึงเข้ามาสู่ในชีวิตประจำวันเราครับค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราพูดถึงแล้วตั้งแต่เราเกิดจนถึงเราตายเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะชัดตรงเลยกับใกล้เคียงในชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าปรัชญาอินเดียเองเนี่ยก็เป็นปรัชญาชีวิตแม่อาจารย์ก็คือมองในเรื่องของการทำลายกิเลสตัณหานะครับกับมองในเรื่องของการสนองกิเลสตัณหานะครับดังนั้นพุทธเจ้าศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาก็เลยต้องปฏิเสธ2 อย่างนะครับปฏิเสธทั้งกามสุขันธิกานุโยคก็หมายความว่าปฏิเสธเรื่องความย่อหย่อนในการปฏิบัตินะครับกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็คือการย่อการเคร่งคัดจนเกินไปการตึงจนเกินไปนะครับของการปฏิบัติต้องมาดำเนินทางสายกลางนะครับซึ่งการเกิดศาสนาพุทธในยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้คำว่าหนักใจเลยนะครับเพราะว่าลัทธิศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูแล้วก็พราหมณ์เนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลซึ่งในยุคนั้นอาจจะเป็นระบบกษัตริย์ก็ยังต้องเชื่อเคารพพราหมณ์ใช่ครับเพราะนั้นการกระทำไม่ว่าการสงครามหรือการปกครองหรือการอะไรต่างๆในแวดวงของกษัตริย์ของเขาก็ยังเคารพพราหมณ์พราหมณ์ถือว่าถึงแม้ไม่ใช่กษัตริย์นะแต่ใหญ่กว่ากษัตริย์เพราะว่าสามารถสั่งกษัตริย์ได้ในยุคนั้นนะครับในอินเดียครับเพราะนั้นการที่พระพุทธเจ้ากำเนิดเกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะต้องเขาเรียกว่าต่อสู้กับศาสนาฮินดู ในการที่จะปฏิบัติลงลึกในการบำเพ็ญเพียรทั้งหลายแหล่นะครับทีนี้เราก็มาอีกวิธีการทางอินเดียนะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าวิธีการทางอินเดียเนี่ยทางปรัชญานะอินเดียนะครับวิธีแรกก็คือปูรวปักครับปูรวปักนี้ก็คือการนำเสนอแนวความคิดก่อนครับเริ่มแรกของผู้เป็นเจ้าลัทธิทางศาสนาหรือว่าเป็นเจ้าลัทธิทางปรัชญาเนี่ยเขานั้นจะนำแนวความคิดของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับในยุคหลังก็มีการโจมตีแนวความคิดว่าแนวความคิดนี้มันมีจุดอ่อนอะไรมันมีข้อวิพากษ์อะไรแล้วก็นำมาสู่การเสนอแนวทางที่ดีนะครับเพราะนั้นมันเหมือนกับวิธีการทางวิจัยเลยนะครับมีการนำเสนอก็คือในความคิดก่อนครับแล้วก็โจมตีแนวความคิดว่าแนวความคิดเนี้ยมันมีจุดอ่อนอะไรใช่ไหมครับแล้วก็มาเสนอทางที่ดีทางใหม่ครับเหมือนต่อยอดเหมือนกับที่พระเจ้าพระองค์ปฏิเสธทางสองสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายย่อหย่อนกับสายตึงจนเกินไปเนี่ยมาสู่ทางสายกลางเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าปรัชญาอินเดียก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแนวทางของปรัชญาอินเดียนะครับที่เกิดขึ้นนะครับครับ อย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นใช่ไหมอาจารย์ว่าระบบปรัชญาอินเดียมันมีอยู่2สายครับคืออาสติกะครับกับนาสติกะนาสติกะนะครับซึ่งอาสติกะก็ได้แก่สำนักปัจหกปรัชญานะครับครับสำนักปรัชญาทั้ง6ก็คือมีนยายะไวเศสิกะสังคยะโยคะมีมามสาแล้วก็เวทันตะนะครับแล้วก็นาสติกะก็เป็นมีปรัชญาจารวาจารวาพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาและปรัชญาเฉนเนี่ยตอนนี้ที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะครับครับดังนั้นก็เราก็จะเห็นได้ว่าปรัชญาทั้งหมดเนี่ยมี2สายด้วยกันในอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนักศึกษานะครับว่าวันนี้เราพูดถึงปรัชญาอินเดียวันแรกนะครับซึ่งค่อนข้างจะปูพื้นฐานให้นักศึกษาได้พอสมควรนักศึกษาเองก็จะต้องไปอ่านเพิ่มเติมนะครับในคู่มือนะครับของปรัชญาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เคียงกันมากระหว่าง
ระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูนะครับซึ่งเราทั้งหมดทั้งมวลคือมันเกิดในอินเดียทั้งหมดเพราะนั้นปรัชญาอินเดียเนี่ยมันมีตั้ง6สำนักซึ่งเราจะต้องไปศึกษาที่มันโดดเด่นนะครับ6สำนักเนี่ยเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองก็จะละเลยไม่ได้เลยเพราะว่าการศึกษาปรัชญาอินเดียเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการที่มาสู่ตัวเราได้ใกล้คิดที่สุดแล้วใช่ครับแต่ถ้าเราพูดถึงอารยธรรมกรีกใช่ประครับหรือปรัชญากรีกเนี่ยมันยังไกลนะครับแต่อินเดียเนี่ยใกล้เรามากเลยแล้วมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาเองนะครับใช่ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะหมดเวลาก็หมดเวลานะครับก็ฝากให้นักศึกษาได้ติดตามปรัชญาเบื้องต้นนะครับในหน่วยต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5